เบลล่าราณีจับคู่ป๊อบธนวัฒน์สู่ความประทับใจครั้งใหม่ในพรหมลิขิตคัมแบ็กเรตติ้งสุดปังกับละครพรหมลิขิตทางช่อง3ภาคต่อละครฮอตบุพเพสันนิวาสดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงผลิตโดยบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดสมศักดิ์ศรีเอเจ้าคนดีคนเดิมนางเอกซุปตาเบลล่าราณีแคมเปญที่เพิ่มเติมในตัวละครใหม่รวมทั้งตัวละครเดิมตราตรึงใจยังจับคู่กับความปังกับพี่หมื่นในดวงใจป๊อบธนวัฒน์วัฒนพูดที่มนกฤษณกาลีจะพาคุณย้อนอดีตสู่ความประทับใจครั้งใหม่เห็นเรตติ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำเอาเบลล่าหายเหนื่อยชื่นใจเล่าความรู้สึกที่ละครพรหมลิขิตมาแรงตั้งแต่ตอนแรกโอ้โหหมันเกินเหนือความคาดหมายไปเยอะมากไม่ได้คาดหวังด้วยความที่มันเป็นภาคต่อด้วยธรรมชาติภาคแรกมักจะดีที่สุดเสมอเพราะมันใหม่มันเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าคนยังรอดูรอต่ออีกดีใจมากๆเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากถ่ายเหนื่อยกว่าภาคแรกด้วยความที่เป็นภาคต่อทั้งนักแสดงผู้จัดผู้กำกับทุกอย่างทุกฝ่ายคนเขียนบทอยากใส่อะไรให้มันมากขึ้นมากที่สุดเพื่อให้คนดูได้รับมากที่สุดอุดรูรั่วต่างๆพี่หน่องอรุณโอชาก็คือจัดเต็มมากแบบทุกอย่างรวมถึงตัวเบลที่ต้องมี 2-3 คาแรคเตอร์ที่จะต้องเล่นซึ่งมันก็ยากมากทำการบ้านเยอะมากตัวเก่าอย่างคุณหญิงการะเกดเกศุรางก็ยังต้องเล่นให้ดีและโตขึ้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างพุทธานเป็นคนที่เหมือนทุกคนมีคำถามว่าสรุปแล้วชีเป็นใครทำไมถึงแบบดูแปลกๆเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเป็นจิตใหม่จิตเก่ามันก็จะมีแบบเลเยอร์ในตัวต้องเวิร์กช็อปกันเลยต้องตีความกันเยอะเลยค่ะส่วนบทแม่ในการะเกดก็คือแม่ที่เติบโตเบลล่าเล่าว่ายากมากเบลรู้สึกกดดันมากกับการรับบทเป็นแม่เอาจริงๆอายุเราก็ไม่ได้ใกล้เคียงแต่ว่าจะให้คนอื่นเล่นมันก็ไม่ได้ก็พยายามใช้ความเชื่อต้องเชื่อก่อนว่าเราผลิตลูก4คนนี้เบลก็ต้องหา reference ว่าการจะเล่นเป็นแม่ยังสาวยังไงให้มันเหมาะสมเพราะตอนนั้นเหมือนเขาแต่งงานเร็วถือว่ามีลูกเร็วแต่มีความมีวุฒิภาวะความเป็นแม่ความเป็นห่วงลูกเป็นผู้นำในบ้านความสวีทกับพี่หมื่นก็ยังมีเลยลองหาเรฟดูแล้วมีความคล้ายคุณแม่ของเบลเองที่เป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงเลี้ยงลูกเหมือนเป็นเพื่อนเข้าใจโลกเข้าใจวัยรุ่นนี่แหละน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับความชื่นชมการแสดง2บททั้งการะเกดและพุทธานที่แยกกันแบบชัดมากเล่นละเอียดเบลล่ารู้สึกขอบคุณมากๆตั้งใจมากเราทำการบ้านด้วยบทค่อนข้างมาชัดพอคุยกับพี่นายผู้กำกับเคลียร์ชัดกันเลยเช่นอย่างกับแม่กลิ่นมันจะมีอารมณ์ปกป้องตัวเองทันทีแต่ว่าถ้ากับคนทั่วไปเช่นกับอึ่งกับเพิ่มหรือยายกุยตอนแรกเราก็ยังมีกำแพงแต่พอเห็นเข้าใจดีน่ารักกับเราก็รีแลกซ์พูดตานจะมีโทนเสียงของโทนเสียงความครึมครึมแมนแมนตั้งแต่เด็กที่เขาจะต้องเอาตัวรอดวับมาแล้วก็คือการตัดสินใจว่าถ้าฉันกลับไม่ได้ก็ต้องเอาตัวรอดปกป้องตัวเองได้ปกป้องผู้อื่นก็ได้เสียงและอะไรตรงนั้นมันมาด้วยความบังเอิญเราเล่นจากอินเนอร์ข้างในได้ดึงอะไรของเบลล่าออกมาใช้ไหมพุทธานมีความกวนๆต่อปากต่อคำจะเห็นโหมดนี้ตอนกับคุณหนูฤทธิ์เราก็จะแซวเขาอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสในบทอื่นน่าจะเป็นความแบบทำกับข้าวอย่างจริงมากทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่จับปลาในน้ำด้วยมือเปล่าเรียนฟันดาบกับป๊อบธนวัฒน์พระเอกคู่ใจเบลล่าเปิดใจเบื้องลึกว่าเราไม่เคยนัดแนะบทกันจริงๆเราก็ให้อิสระกันทำการบ้านของตัวเองซึ่งมันทำให้จะมีแบบเมจิกโมเมนต์จะมีจังหวะจริงเร็วเกิดขึ้นเยอะสำหรับเบลกับพี่โป๊ปมันเริ่มต้นจากการทำงานด้วยกันครั้งแรกคือบุพเพสันนิวาสเราเคยเห็นผลงานแต่ไม่เคยร่วมงานกับเขาหลังกองเราก็เห็นความตั้งใจว่าน่าจะไปได้ดีมากแล้วพอได้มาเล่นด้วยกันมันมากเลยค่ะมันเหมือนคนไม่ยอมกันมาเจอกันถ้าไม่สั่งคัดก็จะเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันสนุกตั้งแต่บุพเพเราอาจจะคล้ายกันมาเจอกันก็ถ้าไม่ได้พี่โป๊ปเบลว่าเรื่องนี้ก็รอดยากนะพี่โป๊ปก็เล่นหลายคาแรคเตอร์เบลก็เช่นกันมันมีความซับซ้อนซึ่งความยากอยู่ในนั้นคู่เล่นก็สำคัญมากมาด้วยกันถึงวันนี้มองเห็นการเติบโตทางการแสดงของโป๊ปยังไงแน่นอนค่ะเล่น3คาแรคเตอร์ตอนเล่นเราเห็นแค่หน้าฉากแต่พอเราได้ดูตัดต่อเปรียบเทียบ3ตัวละครพี่โป๊ปเล่นได้แตกต่างเยอะเลยเขาก็ตั้งใจสร้างคาแรคเตอร์ให้ชัดพ่อฤทธิ์กะล้อน่ารักพ่อเรืองเป็นผู้ใหญ่ครึ้มคุณพ่อกรุ่มกริ่มอารมณ์ดีไม่ใช่แค่ภายนอกแต่มันมองเห็นจากภายในออกมาถ้ามีพ่อแม่มักจะเข้าฉากกับพ่อฤทธิ์เขาก็เล่น2รอบเราก็เล่น2รอบมองหน้าคนที่หน้าเหมือนกันเบลก็มีวันที่ต้องเป็น2คนในเวลาใกล้กันมีช่วงที่พุทธานได้เข้าบ้านเราก็ต้องมีเวลาทำการบ้านยอมรับว่าพรหมลิขิตเป็นอะไรที่ยากมากยากที่สุดหลังจากถ่ายจบถึงตอนนี้พักมา5เดือน
แล้วขอเบรกงานแสดงแป๊บหนึ่งเริ่มอีกทีปีหน้าเพราะเรียกว่าได้ใช้ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายขุดออกมาเล่นให้หมดเสียแรงไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ส่วนเคมีพุทธานกับพ่อฤทธิ์จะไม่ยอมกันเหมือนไม่น่าจะมารักกันได้คนจริตเดียวกันมาเจอกันเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราที่เป็นเราจริงๆแต่เขาดันเข้าใจเราเคมีความฟินกุ๊กกิ๊กก็จะไม่เหมือนเดิมแต่มีเยอะมีความอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เยอะน่ารักตรงไม่ได้ตั้งใจจะหวานแต่หวานแรกๆแทบไม่โดนเนื้อโดนตัวกันแต่มันฟินเป็นคู่กัดกันก่อนแต่สุดท้ายไม่คล้าวกันกว่าจะลงเอยก็มีอุปสรรคเยอะแต่ต่างคนต่างรู้ว่ารักกันมากเลิฟซีนล่ะพอได้เปิดใจได้เริ่มมารักกันจริงๆก็แสดงออกทางความรักบางทีเราก็ไปหอมเขาก่อนก็มีคำว่าบุพเพสันนิวาสมาจนถึงพรหมลิขิตมีความหมายกับชีวิตเบลล่ายังไงนางเอกซุปตาเล่าว่ามันมีค่ามากเป็นเหมือนเพชรยอดมงกุฎเปลี่ยนชีวิตจริงๆทั้งเรื่องการมีชื่อเสียงมากขึ้นจุดที่เราอยู่และทุกๆอย่างเหมือนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะจักรวาลอเจ้านี้มีบุพเพสันนิวาสเป็นจุดเริ่มต้นคนต่างชาติรู้จักเรามากขึ้นจากผลงานชิ้นนี้ตอนที่เบลเล่นเบลก็คิดอยากจะตอบแทนคนไทยตอบแทนประเทศไทยและโปรเจกต์นี้มันสามารถทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงเราก็ดีใจและภูมิใจมันเป็นจุดสำคัญหนึ่งในชีวิตทั้งชีวิตจริงและชีวิตการแสดงหวังอยากให้พรหมลิขิตเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องความเป็นไทยอีกครั้งเบลล่าเผยว่าเราไม่ได้ดูกันแค่ในประเทศแต่เราดูไปทั่วโลกซึ่งอาหารไทยเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกอยู่แล้วรวมถึงการใส่เสื้อผ้าไทยสถานที่สวยๆไปตามรอยกันได้อยากให้สิ่งนี้ตอบแทนคนไทยเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นการท่องเที่ยวดีขึ้นอยากให้ละครช่วยให้ดีขึ้นทุกมิติปิดท้ายล้วงหัวใจนางเอกซุปตาหนุ่มแบบไหนที่จะเอื้อมมาถึงเบลล่าได้เบลล่าตอบว่าเพราะคิดกันแบบนี้ล่ะเลยไม่เจอหรือเปล่าเบลอยากหาคนที่คลิกกับเบลไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงแต่พื้นฐานต้องเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวไม่คิดร้ายกับคนอื่นถูกจริตกันเบลมองว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆสำคัญกว่าที่ต้องเป็นลูกใครหน้าตาแบบไหนมันเป็นเปลือกนอกมากกว่าเวลาฝันมีความรักตอนเด็กๆกับการอยากมีความรักตอนนี้ต่างกันยังไงต่างกันตอนเด็กๆคบใครก็ได้เรามีเวลาเลือกมีเวลาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามันก็ไม่ใช่ว่าที่คุยด้วยจะเป็นคนสุดท้ายเราก็ไม่มีทางรู้แต่แค่เรามองที่มุมมองที่โตขึ้นละเอียดมากขึ้นไม่ได้ใช้ตามองแต่ใช้ใจมองรักยากขึ้นไหมก็แน่นอนค่ะไม่ได้ยากขึ้นเยอะนะพื้นฐานเป็นคนเข้าใจคนง่ายไม่ได้ตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขขนาดนั้นแต่แค่ยังไม่เจอเอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีโอกาสได้คุยกับใครแล้วนะแต่ก็ถึงวันนึงมันก็ไปต่อไม่ได้เราก็มองทุกมุมนะทั้งมุมของเขาและในมุมเรามันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยก็มาทบทวนตัวเองนะว่าเรามีตรงไหนที่มากไปน้อยไปหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าจะเริ่มคุยกับใครใหม่ก็จะยังเป็นตัวของตัวเองนี่แหละถ้าจะไปต่อมากกว่านั้นก็จะปรับค่ะ